สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเข้าป่าไปปลูกเห็ดค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเห็ดเก็บไว้โดนหลายเพื่อนจะออกในถุงเราจ้ะเพื่อนสิเน่าเราเนี่ยโอ้ยวันนี้เป็นเลิกละเลิกงามย่ามดีจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเตรียมอุปกรณ์จ้ะเตรียมอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นเทียนไขเห็ดแบบบานๆเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในป่านะพี่น้องก็ต้องใส่แก๊สตัวที่จะมาละลายเทียนไขเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือเทียนไขแบบบ่มีกินบ่มีหยังนะจ๊ะเนาะแบบธรรมชาติจ้ะพี่น้องสิพาไปเบิ่งไม้ค่ะว่ามีอีหยังแน่เนาะค่ะเป็นหยังเพิ่นเพิ่นถามว่าใส่ความร้อนมันสิบ่ขาเชื่อเฮ็ดติอันเขาเฮ็ดกันมาแบบนี้แหละค่ะอันก็เลยคิดว่าคงจะบ่ขาถ้าขามันก็คงบ่ออกอ่ะเนาะจ้ะพี่น้องอาจจะแบบใส่บ่ได้แบบหลายเกินนะคะพี่น้องคือคล้ายๆแบบว่าไม่ได้ไปถึงเชื่อเฮ็ดทุกอันนี้นะหมายถึงว่าเราแค่ปิดข้างบนมันซื่อๆแม่นบ่ข้างล่างมันก็ยังบ่ตายมันก็ยังใส่ได้ค่ะเฮ็ดเพิ่นก็ออกอยู่เนาะก็เก็บให้เบิ่งอยู่จ้ะก็เฮ็ดแบบเดียวกันเด้อค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าเชื่อเฮ็ดนี่รู้สึกว่าเพิ่นสิมีปัญหาในจักหน่อยเพราะว่าซื้อมาโดดแล้วเบิ่งค่ะพี่น้องก็ลองมาติดตามกันเบิ่งเนาะมาเฮ็ดเบิ่งว่ามันจะได้ผลบ่ป่ะค่ะป่ะเข้าป่ากันเลยจ้ะจ้าเพื่อนๆถึงต้นไม้ค่ะสิเอาเฮ็ดปลูกแล้วค่ะต้นนั้นนึกมาหักสูงแท้ We got to put on that tree over there ฮะต้นนี้ทรงสิตายโดนบ่นี่ This one died for long time มันทรงสิผุบ่ And we take other one over there We have little bit We have it with the skull. มีเชื้อเห็ดนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาปลูกที่หาต้นไม้ที่มันหักเนาะค่ะเนาะจะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอเป็นต้นโอ๊กหรือว่าเป็นต้นอะไรสักอย่างเป็นไม้เนื้อแข็งเลยจ้ะต้นโอ๊กหรือว่าแบ็คเชอรี่ it look like a black cherry to me but I don't know I think maybe oak whatever hardwood is goodจะได้ผลบ่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่หูใหญ่ดีใส่ง่ายขนาดขอให้ได้ผลนะรอบนี้เพราะว่าทิ้งเชื้อเพิ่นไว้โดนอะค่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าที่จริงต้องใส่ตะปูตอกมันบ่ถอนตะปูตอกแต่ว่าหูเพิ่นใหญ่นิดหน่อยนึงก็เลยแบบหยัดเอาก็ได้จ้ะที่จริงเอาถุงมือมาเด้บ่ใส่ปลูกเห็ดง่ายค่ะเห็ดนั่งร่มปลูกง่ายก็ไม่ใช่ This one shiitake เห็ดอะไรก่อนเห็ดหอมปลูกผิดโอ้ใส่ผิดทางI hope it's working because we keep too longเที่ยหลักจ้ะพี่น้องซื้อมาจะได้บ่ได้เคยได้ปลูกเลยจ้ะเที่ยเฮ้ยเล่นเองฝนตกโอ้โอ้ It's strong one too not really it's from the tree เพราะว่าเลยพิธีพิธันยังลายเลยค่ะเด้อยัดเลยเนี่ยแต่ละหูเพิ่นน่ะเฮ้ยสิโอ้นึกว
นร้านนะต้องใส่แบบนี้เพราะว่าเราไม่มีที่ล้อมละลายไออันนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราปลูกในป่าถ้าเขาไปอันอุ่นเชียนแต่อยู่บ้านมาเดี๋ยวเพิ่นมาหอดผีเดี๋ยวเพิ่นก็แข็งโตคือเก่าจ้ะต้องใส่วิธีนี้เฮ็ดจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะทาเลย It's not ready ยังไม่ละลายหมดจ้ะเดี๋ยวเรามาทาเทียนลงนี่เลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาปิดค่ะปิดไว้ไม่ให้ไออันนี้เพิ่นเข้าไปเนาะค่ะมแมลงเข้าไปกินเชื้อเห็ดนะจ๊ะแล้วก็มันจะแห้งด้วยดีอยู่ข้างหลังกล้องใครอยากปลูกกับปลูกด้วยค่ะปลูกง่ายง่ายเห็ดอันนี้นะเห็ดหอมจ้ะแล้วกินสดสดแซ่บเจาะหูแล้วก็เอาเชือกที่เขาสั่งมาแล้วจ้ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดรูจ้ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วรอแต่เวลาเพิ่นมาเกิดรอแต่เวลาเพิ่นจะเกิดอ่ะจ้ะอันนี้อยากได้เชื่ออีกอุ้ยฮันนี่ลุก we have a hole we don't เจาะหูบ่ได้ใส่เชื่อปิดรูลงไปจ้ะเดี๋ยวจะซอยถ้าเขาบ่ปิดเดี๋ยวเพิ่นสิเป็นเดี๋ยวแมลงไปกินค่ะซอยแมลงเข้าไปเนาะเฮ็ดแบบง่ายๆเลยค่ะทำง่ายๆจะได้ผลไม่ต้องยุ่งยากพี่น้องไม้ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะจ๊ะไหนอ่ะพี่ใส่เบอร์ก็ได้นี่โอ้ยพี่น้องคันนี้ลูกที่ครับทุกวันเธอที่ได้ครับเจาะหูไปแล้วเชื่อใส่ยังไม่ชิงเปล่าเดี๋ยวเชียนเพิ่นจะแข็งโตกันเคจะเพื่อนๆแล้วมันส่องหาเห็ดโตค่ะคือเป็นบ่ชัดเนาะโทรศัพท์เนี่ยค่ะเห็ดตีนกับแก้ป่ะค่ะพี่น้องเนี่ยกำลังขึ้นเบิ่งเห็ดซุ้มนี่เมื่อกี้ไปปลูกเห็ดมาจ้ะพี่น้องอันนั้นก็เห็ดอันเห็ดนางรมอีกชนิดนึงจ้ะแต่ให้เบิ่งทางนี้ได้ป่ะนี่แล้วนี่ค่ะจุ่มเห็ดเฮาลงมาจุ่มนึงค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันใหญ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเฮามาเอานี่หางแกงวงนี่ค่ะดอกสง่ามเลยเป็นสันเป็นสันเป็นช่อแล้วค่ะอันซุ่มน้อยๆกำลังขึ้นอันนี้ใหญ่แล้วเพื่อนๆที่ยังบ่กล้าเก็บก็มีด้วยค่ะยามเพิ่นเห็นหลายๆอยู่ตอนนี้ซาบิลัมก็เป็นด้วยจ้ะปีที่แล้วบ่กล้าเก็บค่ะเห็ดหลายๆพอมาปีนี้พอกล้าเก็บแค่นั้นล่ะเห็ดบ่คืนบ่มีเห็ดให้เก็บค่ะพี่น้องมีเพิ่นขึ้นมาอยู่แต่ว่าเพิ่นโดนแมลงแทะค่ะพี่น้องโดนแมลงแทะก็เลยบ่ได้เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเห็ดนางลมเอาไว้ก่อนตรงนี้เพิ่นเคยขึ้นงามขนาดเนาะเห็ดนางลมช่อนึงก็พยายามแนมหาอีกเนาะโอ้ยเกาะงามใหม่กับบ้านนั้นเบิ่งค่ะพี่น้องจ้ะงามคักเนาะเต็มขอนเลยจ้ะโอ้ควบคุมพื้นที่หมดแล้วเบิ่งอันนี้เห็ดนางลมอีกชนิดนึงโอ้ย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 
มือค่าอันเห็ดจับอะไรอันนี้เพิ่นหลุดเองเด้อค่ะจะอีหยังเพิ่นมาดึงหลุดออกจากตรงนี้เนี่ยจ้ะเพิ่นจะเป็นแข็งๆคือจังเห็ดขอนเห็ดกระด้างค่ะเพิ่นจะแข็งจ้ะเพิ่นจะแข็งนะกินได้เขาบอกว่าเป็นเห็ดนางล้มอีกชนิดนึงจ้ะพี่น้องทางนี้ก็บ่เคยกินได้จ้ะแต่ว่าไปห้องเรียนแล้วเขาบอกมานะก็เลยฟังเขามาจ้ะแต่ส่วนตัวบ่เคยกินจ้ะจ้ะพี่น้องฮะโอ๊ยเมื่อยยางออกมาจากปลาละเมื่อยก็ปลูกผักจ้ะนี่หอมที่ปาดไปใส่แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเอามาปลูกทิ้งไว้หัวหอมใหญ่เลยจ้ะอันนี้ผักอันตั้งโอของฝรั่งจ้ะปลูกทิ้งไว้อันนี้หอมที่ซื้อมาได้จ้ะนี่หอมแบงที่ซื้อมาจ้ะปลูกแบบง่ายๆเลยจ้ะเสียบเสียบกระโหลกจะก็ได้กินจ้ะอันนี้แช่น้ำไว้ค่ะเพิ่นก็เลยแตกออกมาเนี่ยจ้ะเห็นบ่พื้นที่ไม่จำกัดจ้ะพี่น้องเสียบใส่เสียบใส่เลยอันนี้มี2ชนิดด้วยค่ะอันนี้ซื้อต้นมากินแบบหอมเขียวต้นนะจ้ะกินต้นเพิ่นนั่นเฮากับปาดใบแล้วก็เก็บโค่นเพิ่นเลยค่ะเอามาปลูกโหลดเดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็เก็บใบเห็นบ่ต้นใหญ่ๆนี่จากที่เฮาอันซื้อมากินใบแล้วก็เอาโค่นเพิ่นมาปลูกนะจ้ะเฮ็ดแบบสีมาอันหลายปีแล้วพี่น้องเป็น10ปีได้แล้วมั้งเพราะว่ามาอยู่นี่ก็10กว่าปีแล้วเนาะแต่จริงเฮ็ดมาตั้งแต่มาแล้วจ้ะ10กว่าปีแล้วอันนี้ตะไคร่ปลูกแบบนี้ก็ได้เด้อค่ะแต่ว่านี่หน้าหนาวอาจจะบ่ขึ้นแต่ว่าก็เสียบไว้ซื่อๆแล้วจ้ะอาจจะขึ้นหรือบ่ขึ้นแล้วแต่อากาศเพิ่นจ้ะโอเคค่ะเสร็จแล้วปลูกหอมง่ายง่ายเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันอีกเทื่อเนาะจ้ะเพื่อนๆปลูกหอมไปเมื่อวานเลยค่ะเลยมาพามาเบิ่งอีกมื้อนี้เนาะค่ะมื้อนี้ผ่านไปมื้อเดียวเด้อค่ะเบิ่งยาวขึ้นมาทันทีแล้วค่ะพี่น้องมื้อเดียวเด้อค่ะนี่กําลังจะตัดคลิปก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะผลลัพธ์ปลูกง่ายหอมปลูกง่ายผักอันนี้ก็ติดเด้อค่ะนี่สดชื่นขึ้นแล้วจ้ะค่ะวันเดียวนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้เด้อค่ะอาสัญญาไปหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะจะจบแค่นี้แหละค่ะพี่น้องฝากติดตามกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าหอมงามแล้วเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกแค่นึงจ้า